ถ้าเป็นที่ดำเนินสะดวกตอนนั้นก็จะเป็นแบบลงเรือไหมลงเรือลงเรือคือไปเจอชาวเรือชวนสาวไปดูหนังเรื่องนึงแต่ว่าที่ดำเนินสะดวกอ่ะถ้าจะมาดูหนังอ่ะคือต้องมาเนี่ยในเมืองซึ่งก็จะไกลมากต้องแบบนั่งรถหลายต่อแต่ว่าคือการไปดูหนังไปเด็กเนี้ยคือไปดูหนังโรงหนังที่นครปฐมซึ่งจะใกล้กว่าการมาในเมืองตรงนี้แล้วก็เดินทางสะดวกกว่าใช่ก็นั่งรถเมย์ออกจากบ้านแล้ว2แถวอันนี้คือวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปต้องไปรับเขาป่ะหรือว่านัดเจอเช้านัดเจอเจอเนาะนัดเจอที่ท่าน้ำนะครับที่ดำเนินสะดวกนะครับใช่ไหมฮะนั่งรถ2แถวออกมาแล้วก็มาเจอเขาที่ท่าน้ำแล้วก็นั่งเรือไปที่อำเภอบ้านแพ้วแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อไปที่นครปฐมเพื่อที่ไปดูหนังตอนนั้นหนังที่ดูคือภาพยนตร์เรื่องผีหัวขาดโรแมนติกมากเหรอพี่ต้าใช่พี่ต้าผีหัวขาดแล้วคือการเข้าโรงหนังครั้งแรกของเราด้วยก็แบบโหตื่นเต้นมากครั้งแรกด้วยใช่ครั้งแรกด้วยไม่ถึงก่อนนั้นคือไม่เคยดูหนังไม่เคยดูหนังในโรงมาก่อนเราไปแบบครั้งแรกคือไปกับสาวไปครั้งแรกนี่มันมอต้นมอปลายแล้วนะของผมมอต้นมั้งไม่มอปลายมอสี่พี่พิงค์เราเพิ่มกับใช่ใช่นานมากนั่นแหละแล้วก็ไปแล้วก็แบบมันเป็นวันเดย์ทริปที่แบบมีความตื่นเต้นมีความกลัวมีความอะไรแบบเดี๋ยวกลับบ้านติดพ่อแม่ก็รู้เดี๋ยวจะโดนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ดูหนังเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับกว่าจะกลับเรือเที่ยวสุดท้ายก็ต้องมาให้ทันเพราะว่าถ้าไม่ทันก็ตกเรือกลับบ้านไม่ได้โทษนะอันนี้เด่นแสวงบุญอะไรเหมือนไปบังกลาเทศไกลมากทำไมแล้วหลังจากนั้นครั้งเดียวสาวคนนี้คุยด้วยก็มันดูเป็นแสวงบุญไงพาเราไปลุยกันเลย